องพี่น้องนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่พ่อจากไปส่วนแม่ร่างกายไม่ครบระเวนร้องเพลงหาทุนการศึกษาเสียงเพราะมากสู้ชีวิตสุดๆสวัสดีแต่ถ้าไปรายการได้นะได้เดี๋ยวได้ไปแล้วถ้ามันต้องมีกฎระเบียบฉันสัมผัสร้องมาใช่ไหมใช่แล้วมายังไงมาจะเพียงสบตาเท่านั้นเพียงสบตาเธอนั้นฉันก็รู้ทันใดว่าเธอคือใครคนนั้นที่ฉันรอโรงเรียนเขาก็สนับสนุนเนาะฉันสัมผัสรักของเธอได้จากสายตาเพียงสบตาเท่านั้นจะส่งเข้ารายการหัวใจฉันก็อบอุ่นใจเพียงสบตาเธอนั้นฉันก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์เป็นอย่างมากในโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าสุภาวดีนันทศูนย์ได้แชร์คลิปวิดีโอของสองพี่น้องที่เรียกได้ว่าสู้ชีวิตสุดๆโดยมีเนื้อหาดังนี้เมื่อวานเจอน้องที่ตลาดนัดสนามชัยสอบถามแม่ค้าแถวนั้นเขาบอกว่าพ่อน้องเสียชีวิตส่วนแม่ก็พิการแขนขาดมีแต่ตาและยายที่จะพาไปหาร้องเพลงตามตลาดนัดเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนโดยโรงเรียนที่น้องเรียนช่วยเรื่องอุปกรณ์การร้องเพลงให้ค่ะใครเจอน้องเขาที่ตลาดนัดแถวไหนก็สามารถช่วยเหลือได้นะคะตามไปชมคลิปกันค่ะแต่ถ้าไปรายการได้นะได้เดี๋ยวเท่าไรแค่เพียงมีใจรักไปแล้วมันต้องมีกฎระเบียบฉันสัมผัสร้องมาใช่ไหมใช่เพียงสบตาเท่านั้นหัวใจฉันก็อดคุณใจเพียงสบตาเท่านั้นฉันก็รู้ทันใดว่าเธอคือใครคนนั้นที่ฉันรอโรงเรียนเขาก็สนับสนุนฉันสัมผัสรักของเธอได้จากสายตาเพียงสบตาเท่านั้นจะส่งเข้ารายการหัวใจฉันก็อบอุ่นใจเพียงสบตาเท่านั้นฉันก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ